ช่วงแรกฟังประสบการณ์จับโจรออกทีวีมาแล้วช่วงนี้มาฟังพี่บอยนายเอ็นบ้างนะครับไม่มีโอกาสได้ประกาศจับแล้วก็ไม่เคยจับโจรได้เลยแน่นอนสิคะโอ้โหแล้วเป็นไงโดนไปกี่ครั้งโดนไปสามครั้งรวมกันก็ล้านกว่าบาทเท่านั้นเองจิบๆสำหรับคฤหาสน์อยู่ที่ไหนครับคฤหาสน์แถวศรีนาเกษตรนวมินทร์ซอยประเสริฐมนุษย์กิจ14แยก14โจรไปเอาได้นะคะตอนนี้ที่บ้านเหลือตู้เย็นค่ะกับทีวีนะคะที่ยังไม่ได้มีคนเอาไปคล้ายๆกับการขึ้นป้ายที่เราดูข่าวกันไปไม่ตอนแรกก็คิดจะขึ้นเหมือนกันแต่คิดว่าอย่าเลยมันไม่ดีเนาะทีนี้เนี่ยครับประเด็นคือโด้งเวลาเรากลับเข้าบ้านนะแล้วเราเห็นประตูบ้านเปิดเนี่ยครั้งแรกเราตกใจมากนะพี่สุวิทย์เรากลัวโจรอยู่ในบ้านแต่พอครั้งที่2เรานิ่งมากเลยค่ะเราเฉยมากเลยค่ะเราอยากจะบอกว่าทีหลังนะคะคุณโจรถ้าจะถึงบ้านแล้วเนี่ยนะประเด็นก็คือเอาของไปแต่อย่าทำลายทรัพย์สินอย่างอื่นเขาลื้อค้นหมดเลยอย่างที่เราเห็นนี่เลยไหมพี่บอยนี่ไงเขางัดเขาพังเขาโอ้โหนี่แหละเหล็กดัดก็ต้องทำใหม่ทุกวันนี้ก็เหมือนอยู่คุกอยู่แล้วเหล็กดัดรอบบ้านขนาดนี้คิดดูเถอะเวลามันเข้าทางไหนครับพี่เข้าหลายทางเลยค่ะโด้งแต่ปกติเข้าข้างหลังที่บ้านนะครับพี่ไม่ใช่ใช่เข้าข้างหลังค่ะโด้งครับคือบ้านชั้นเยินมากเลยบ้านพี่บอยเนี่ยจะเป็นลักษณะข้างหลังเนี่ยเป็นป่าใช่มันจะไม่ติดมันติดเพื่อนบ้านคืออย่างนี้ง่ายๆนะบ้านเราเนี่ยมันมีทั้งจุดดีและจุดเสียจุดดีก็คือบ้านเราสงบเพราะท้ายซอยแล้วข้างขวาของบ้านไม่มีบ้านหลังอื่นเพราะเราเป็นบ้านสุดของซอยครับอิสระดีเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มีใครผ่านถูกไหมฮะทีนี้พอไม่มีใครผ่านประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่ามันก็เลยทำให้โจรเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามาง่ายเพราะว่ามีทั้งป่ามีทั้งความเงียบซ่อนได้สบายและประเด็นที่เตือนเลยทั้ง3ครั้งที่เกิดเหตุเกิดในวันที่กรุงเทพฝนตกหนักนี่จุดนี้น่าสังเกตนะเกิดในวันที่ฝนตกเพราะอะไรเราเข้าใจว่าช่วงบ่ายๆเพราะว่าฝนตกปุ๊บเนี่ยคนอื่นบ้านอื่นๆที่มีคนแก่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเขาจะไม่ออกมาหน้าบ้านเขาก็ต้องอยู่ในบ้านที่1อันที่2ถ้าเขาจะกัดทืบงัดเหล็กดัดหรืออะไรเสียงมันก็จะเบาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือวันที่เราสังเกตว่า3ครั้งเราโดนวันฝนตกเดี๋ยวนะครับพี่บอยที่หมู่บ้านเนี่ยมีรปภไหมไม่มีไปดูบ้านเก่าแล้วของพี่สุวิทย์ล่ะครับมีเหมือนกันนะครับรปภก็อยู่ไกลหน่อยนี่นะก็อยู่นู่นนะครับแล้วยกป้ายปิดป้ายยกป้ายปิดป้ายเฉยๆให้รถเข้ารถออกหนูสังเกตอย่างนี้เพื่อการสังเกตพี่สุวิทย์บ้านหมู่บ้านพี่ก็เข้าออกหลายทางหมู่บ้านบอยเข้าออกได้4ทางเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงเป็นการยากที่จะควบคุมใช่ไหมทีนี้เนี่ยโจรเนี่ยนะเขาละเอียดละออมากคุณผู้ชมใบโดนทุกครั้งเนี่ยนะคะอันนึงที่มันจะพุ่งเป้าไปเลยก็คือลิ้นชักกางเกงในค่ะขโมยกางเกงในเขาไม่ได้ขโมยกางเกงในค่ะแต่เขาคงคิดว่าฉันจะมีของอยู่ในกางเกงในนั้นค่ะฉันอายมากเลยประเด็นคือว่าพอตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเข้ามานะคะเปิดเข้าไปในห้องนอนปุ๊บก็จะมีกางเกงในกองอยู่เต็มไปหมดดีนะไม่มียกทรงอ่ะแอบไปเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วกางเกงในหายไหมพี่ตอนช่วงนั้นไม่ได้นับไงโด้งตอนที่พี่บอยโดนเนี่ยโด้งก็ไปดูด้วยใช่ไหมฮะไปดูเจออะไรบ้างครับโด้งก็เจอเกงในคือไม่ถูกลื้อค้นคือมันลื้อเยอะแล้วถามว่าของเนี่ยครั้งแรกเนี่ยได้ไป 800,000 นะโด้งเยอะมากเลยครั้งที่2เนี่ยได้ไปน้อยหน่อยประมาณ 30,000 ครับครั้งที่3เนี่ยน้อยลงอีกได้ 10,000 ถามว่าทำไมน้อยครับไม่มีให้มันเอาแล้วครับไม่มีให้มันเอาแล้วไงคะครั้งแรกทีนี้วิธีป้องกันล่ะพี่พอโดนเนี่ย3ครั้งจับโจรก็ไม่ได้หมดเป็นล้านกว่าพี่ก็โดน3ครั้งป้องกันยังไงพี่วิธีป้องกันนะคะของไหนมีค่ามาเก็บไว้ในลิ้นชักอสมทค่ะพยายามเยอะกว่า อันที่2นะคะถ้ามีเงินอย่าสะสมสมบัติค่ะฝากธนาคารกินดอกเบี้ยแม้ว่าจะน้อยแต่มันก็มั่นคงอยู่กับเรายาวนานค่ะเพราะเก็บไว้ในบ้านมันเอาไปแน่ครับฝากไว้อสมทนะฮะเนี่ยเสร็จแน่นอนนะคนแถวนี้ไม่หรอกอีกเช่นก็นี่กล้องถ่ายรูปครั้งแรกเนี่ยมีทั้งเลนมีทั้งกล้อง2ตัวกระเป๋าใบนั้นน่ะก็เกือบ 200,000 แล้วอ่ะเลน 4-5 ตัวกล้อง2ตัวไหนจะอุปกรณ์กล้องอีกขาตั้งมันเอาไปหมดเลยครับโอ้แต่โจรที่บ้านพี่บอยเนี่ยสังเกตน่าจะเป็นโจรพวกเนี้ยโจรจิ๊กก๊อกครั้งที่2นี่เขาไปเจอแบบเดิมนะมันจิ๊กก๊อกมันเอาไปเป็นล้านมันจิ๊กก๊อกตรงไหนคะโดมผมไปครั้งนึงเค้าเจอกุชชี่พี่เค้าไม่เอาอ่ะก็ดีแล้วไงโจรก็รู้สึกว่าเอากุชชี่ไปอาจจะเป็นของปลอมสันเจิ้นก็เลยไม่เอาไปไงดับพี่บอยอ่ะไม่ปลอมอยู่แล้วไม่แน่หรอกตัวจริงเหรอที่พอพี่ๆโดนกันหลายครั้งเนี่ยฮะมีการป้องกันยังไงบ้างครับพี่ติดกล้องวงจรปิดมั้ยฮะในบ้านเพิ่มเติมมั้ยครับทางที่สอนเนี่ยผมพี่นะครับเลี้ยงหมาล็อตไวเลอร์เลยนี่นะแล้วไงให้มากัดเมียเหรอเลี้ยงไปจนตายไปแล้ว
ครับปรากฏว่าโจรกันว่าเลี้ยงหมาให้กัดเมียอีกปรากฏบ้านที่2นี่นะหลังจากทั้งที่ขามล่าสุดนี่นะติดกล้องวงจรปิดครับตอนนี้นะติดรอบบ้านนะครับกล้องตรงวงจรปิดไม่พอสัญญาณกันขโมยก็ไปติดอีกนะครับหมาเดินผ่านก็ดังรั้วบ้านกอบคิดนะครับประตูเข้าจิ้งจกผ่านก็ดังประสาทก็จะกินอยู่แล้วทำงานด้วยนี่นะโอ้ยสัญญาณกันขโมยแล้วอะไรก็ติ้งต้องหมดเลยดังหมดนี่นะครั้งแรกที่โดนปุ๊บติดกันขโมยครับพายุเข้ามันก็โทรแจ้งว่าโทรศัพท์เข้าโอ้ตาลีตาเหลือกรถติดจากอสมทกลับไปไปถึงไม่มีอะไรนะคะเจอ3รอบหรือทิ้งเลยค่ะครับก็เลยติดวงจรปิดถามว่าวงจรปิดแล้วไงคะเห็นมันค่ะเห็นมันเอาไปค่ะแต่ไม่เห็นตัวมันค่ะไม่ได้ตัวมันดีนะมันเป็นการสะท้อนในสังคมไทยนะครับถือว่าเรานี่นะเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นบอยหรือผมหรือแม้กระทั่งคนอื่นที่เป็นขาวก็ดีนะครับเป็นผู้บริสุทธิ์มาทำมาหากินแท้ๆภาษีถูกต้องให้กับรัฐบาลนี่ผมเสียภาษีให้รัฐบาลไม่รู้ว่าเท่าไหร่นี่นะบ้านช่องงองหอจะถูกขโมยกี่รอบก็ไม่รู้ออกมาถนนหนทางนะครับจะตายจากอุบัติเหตุใครจะเราขับรถชนหรือจะตกหลุมตายก็ไม่รู้แล้วยังไงเพราะฉะนั้นนะครับเหมือนกับเข้าประเทศไทยอยู่ในชีวิตความปลอดภัยมันไม่มีอย่างเรานี่นะมาทำงานบริสุทธิ์อย่างเงี้ยมาทำงานเพื่อประชาชนเพื่ออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายนะครับชีวิตเราจะอยู่ยังไงถ้าเข้าไปเนี่ยไอ้โจมันอยู่ในบ้านแล้วมันเชือดคอเรานี่จะทำยังไงก็ตายไงคะอยู่ในสังคมไทยทำไมมันอยู่ยากขนาดนี้นี่ครับโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจไม่เฉพาะช่วงเทศกาลก็ได้นะครับฝากไปต่างจังหวัดก็ได้ก็อีบ้านฉันก็อยู่โครงการของสน.เนี่ยนะคะบ้านพี่บ้านพี่ติดผู้กำกับติดกันเลยผู้กำกับหลังติดกันผู้กำกับก็มาดูเป็นผู้กำกับเลยติดกันเลยผู้กำกับพี่ติดกันเลยสภ.ปากคลองรังสิตทางที่ดีที่สุดนะฮะจากดังของพี่เขาอย่าเก็บทรัพย์สินไว้ในบ้านไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบ้านผมนี่นะครับที่เห็นนี่นะอาจจะดูว่าเออมันหลังใหญ่จริงแต่มีแต่เฟอร์นิเจอร์ใหญ่ๆคุณจะรถ10ล้อไปแบกเหรอไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอยู่แล้วบ้านผมเนี่ยอย่าไปอีกเลยครับสิ่งที่สำคัญที่สุดรู้ไหมคืออะไรเวลาโจรขึ้นบ้าน3ครั้งสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะทำให้โด่งกับคนอื่นผู้สื่อข่าวอื่นๆหนังสือพลรู้ว่าหนูไม่ได้อยู่บ้านคนเดียวหนูอยู่กับผู้ชายหนูก็เลยเปิดเผยความลับไปหมดเลยให้เลยคือหนูไม่เข้าใจเหมือนกันน่ะแล้วนักข่าวอย่างพวกโด่งอาชญากรรมมาถามถึงว่าคุณบอยอยู่บ้านกับใครคะแล้วทำไมในบ้านนี่ล่ะคะรู้สึกว่ามีแบบว่าเหมือนคนอื่นอยู่ด้วยนี่ไงก็ไม่อยากโกหกสวยและรวยมากจนถึงยอดเลยเอาเลยครับวันนี้ขอบคุณพี่พี่ทั้งสองคนมากนะครับทำไมจบเร็วจังล่ะเอาเท่านี้รายการถัดไปอย่าทิ้งไปเลยแล้วฉันรายการเรายาวไปถึงตีหนึ่งเลยไม่ได้ขอบคุณพี่สุวิทย์และพี่บอยมากครับขอบคุณแชร์เล่าประสบการณ์ขอบคุณมากขอบคุณมากเตือนภัยนะฮะอย่างที่บอกไปสิ่งสำคัญที่สุดอย่าเก็บทรัพย์สินไว้ที่บ้านมาฝากเรา3คนก็ได้นะครับใช่เอาละครับวันนี้หมดเวลาเดี๋ยวลาไปพร้อมกันเลยนะครับใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ